ผู้ชมคะลาวกำลังเร่งเครื่องอย่างเต็มที่นะคะปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษากับการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะเน้นหลักสูตรมีความเป็นนานาชาติแล้วก็เน้นให้นักเรียนเรียนภาษาเพื่อนบ้านอย่างอาเซียนมากขึ้นด้วยติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพรรณนาค่ะนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในลาวมีโอกาสทำกิจกรรมกับเพื่อนต่างชาติอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกับญี่ปุ่นและไทยซึ่งเป็นความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยกับสถาบันต่างประเทศการสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนชาวต่างชาติเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปรับตัวตลอด9ปีที่ผ่านมาเมื่อลาวต้องการเพิ่มระยะเวลาการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก11ปีเป็น15ปีและปรับหลักสูตรให้เข้ากับมาตรฐานของอาเซียนหลักสูตรคุณภาพของหลักสูตรเนาะและการเรื่องอันinternational program หลายด้านมันถือว่ามันพวกเขาก็ได้การเกี่ยมคือว่าทางอันนี่ก็ว่าเรื่องคุณภาพนี่ก็คือมันทางอันมาเลเซียพวกเขาก็เป็นคณะกรรมการของอาเซียนUniversity Quality Assurance ถือว่าได้การเกี่ยมนะรองศาสตราจารย์สายของสายนาศิลป์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวระบุว่าปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวตั้งแต่ปี2008เยาวชนเริ่มสนใจทางเศรษฐกิจและสังคมลาวมากขึ้นนักศึกษานิยมเรียนคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเพิ่มมากขึ้นพัชรินทร์แก้วดารานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่4ได้พยายามศึกษาแนวโน้มของตลาดโดยเฉพาะตลาดนำเข้าและส่งออกเพราะลาวต้องพึ่งพิงการนำเข้าสินค้าเป็นอย่างมากเธอเน้นการเรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตลาดลาวและต่างชาติเขาเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเขาก็จะก้าวเข้าสู่และจะเบิ่งเรื่องสังคมเรทเงินเฟ้อค่าแตกต่างของการส่งเข้าส่งออกสินค้าและธุรกิจระหว่างประเทศแต่ว่าปัญหานี้มีคือว่าประเทศเฮาสลายจ้ะแมนสลายแบบจะใช้สิ่งของที่นำเข้าจากประเทศนอกเข้ามาและมาจำหน่ายตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ในลาวได้รับความสนใจจากไทยและญี่ปุ่นมากขึ้นการแลกเปลี่ยนและปูพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีจึงเป็นยุทธศาสตร์หลักที่จะพัฒนาให้ลาวเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมในระดับภูมิภาคการลงทุนของนักธุรกิจไทยที่มาลงทุนที่นี่มีปริมาณที่ค่อนข้างมากแล้วก็อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นตอนนี้ก็เริ่มรุกตลาดเข้ามาในประเทศลาวแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่อะไรที่เราคล้ายๆกันเหมือนกันเนี่ยมันทำให้เราคุยกันง่ายขึ้นนะครับเทคโนโลยีอย่างเช่นเรื่องของ5สอชินดังนะครับการวินิจฉัยองค์กรกระบวนการลดการต้นทุนการผลิตมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวหรือมหาวิทยาลัยดงโดกเป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพียงแห่งเดียวของลาวในอนาคตจะเน้นการใช้ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและภาษาในอาเซียนมณีนาฏอ่อนพรรณนาไทย PBS รายงาน